วัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับอากาศที่นี่ก็หนาวนะตอนนี้เป็นแค่ช่วงเช้าแต่อากาศก็หนาวมากทีเดียวนะครับวันนี้นะครับผมจะมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับที่จะมาเป็นคำพยานชีวิตเพื่อจะแบ่งปันประสบการณ์ของเธอนะครับที่มาเชื่อในพระเจ้าแต่ก่อนอื่นนะครับให้เธอแนะนำตัวเองก่อนเลยครับเชิญครับสวัสดีค่ะและสวัสดีอาจารย์ภูด้วยนะคะครับผมและขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนำในชีวิตได้มาเจอได้มาอยู่ที่สวิตครับและขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดเมตตาเนาะแต่จำหลัดก็ชื่อคุณจำหลัดคุณจำหลัดอัจฉวันเดินเมื่อครั้งก่อนก็เป็นดีเจหอที่บางไทยนะคะเป็นดีเจหอกันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อครั้งก่อนชีวิตของจำหลัดรู้สึกว่าเราเป็นคนจังหวัดอะไรฮะจังหวัดนครราชสีมาค่ะนครราชสีมาอำเภอโนนสูงครับอยู่บ้านบางทีนะคะวันนี้พอมาครั้งก่อนก็ถือว่าช่วงแรกเนาะช่วงแรกในชีวิตของเราช่วงแรกในชีวิตแล้วจำหลัดนี้คือว่าประสบการณ์ชีวิตมาครั้งก่อนแบบว่าไม่มีความสุขในชีวิตเลยครับแต่งงานก็รู้สึกว่าครอบครัวจะมีแต่เรื่องทะเลาะกันทะเลาะกันมาตลอดวันนี้ขอบคุณพระเจ้าจำหลัดก็ทำยังไงดีก็หอบลูกมาอยู่กับพ่อกับแม่เนาะลูกกี่คนนะลูก2คนชื่อขวัญชื่ออภิรดียานีชื่อเล่นชื่อขวัญตาคนก็เป็นผู้หญิงทั้ง2คนผู้หญิงทั้ง2คนตอนนี้โตแล้วอายุ27กับ24ครับคนนึงก็ก็ได้มาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์มีสามีและมีหลาน2คนก็มีชื่อแองเจลีน่ากับยานีน่าแล้วชีวิตก่อนเชื่อพระเจ้านี่เราอยู่ในเมืองไทยตลอดถูกไหมตอนที่เชื่อพระเจ้าหรือคะยังโอ้ยอยู่ในที่ว่าอยู่ในบ้านของเราทํานาอ๋อทํานาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเลี้ยงควายนะคะตัวดําๆนะคะอ๋อตัวใหญ่ๆนะควายตัวใหญ่ๆจ้ะตัวใหญ่ๆเนาะคืนนี้ก็เกิดมีความทุกข์ใจหอบลูกมาอยู่กับพ่อกับแม่มีความทุกข์ใจว่าเอ๊ะเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีจริงขอให้ร้องเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เราก็ไม่รู้ว่าพระเยซูเป็นศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมก็ร้องไห้เลี้ยงสัตว์ไปก็มองดูฟ้านะไม่ได้มองดูดินนะก็ขอบคุณพระเจ้าคืนนี้ก็มองดูฟ้าโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆเราจะรู้แต่พระเจ้าดูเราก่อนแล้วแต่เราไม่รู้เราก็งมงายแต่สิ่งภายหลังอยู่ทีนี้ก็ตอนนั้นก็อยากจะมีความสุขก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลที่เราทำมาครับมีแต่หมดเงินจ่ายไปจ่ายไปเรื่อยๆจ่ายไปเรื่อยรู้สึกว่าหมดแล้วก็ร้องไห้เดินตอนเช้า 8:00 ถึงเวลาไปเลี้ยงควายโอ้จะทำยังไงดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนร้องไห้อยู่คนเดียวก็เดินตามสัตว์ไปเรื่อยๆคือเลี้ยงควายเดินไปแล้วก็เดินร้องไห้ตามควายไปมองท้องฟ้าเอ๊ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเนาะจะมาช่วยเราจะไม่มีความทุกข์มากมีความทุกข์ตอนนั้นนี่มันความทุกข์แบบไหนมันทุกข์ทีนี้ที่ว่ายังไงล่ะสามีก็ไม่ให้เงินใช่ไหมแล้วเราจะเอาให้อะไรลูกกินลูก2คนจะไปทำนาได้แต่ทำนาใช่ไหมทีนี้บางครั้งก็แล้งทองที่มีก็ขายหมดเนื้อหมดตัวทำอะไรก็ไม่มีจะขึ้นเลยอาจารย์ก็ขอบคุณพระเจ้าแต่พอต่อมาได้เจอกับเพื่อนคนนึงเขาก็บอกว่าพี่มาอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้าสิเราก็คิดโอ้ยพี่อยู่ยังไงแล้วอยู่ศาสนานั้นมาแล้วอันไหนมันก็ดีหมดทุกศาสนาใช่ไหมใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราพูดกับใครที่ยังไม่เป็นคริสเตียนเนี่ยคุณก็บอกทุกศาสนาก็ดีเหมือนกันหมดก็ประมาณเดียวกันคืนนี้เราก็คิดศาสนาเขาก็ทำเป็นคนดีเราก็ไปทำมาครั้งก่อนก็ไปบวงสรวงทั้งหมดมันก็หมดเงินไปใช่ไหมเราก็เอ๊ะมาคิดเปลี่ยนใจเขาบอกว่าถ้าไปหาพระเยซูนะแค่ไปยกมืออธิษฐานอย่างเดียวไม่ต้องไปบวงสรวงนะไม่หมดเงินนะเอ๊ะเราก็เอ๊ะใจจริงเหรอแล้วพระเจ้าจะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็คิดว่าก็ยังเอ๊ะใจอยู่นั่นแหละคือยังสงสัยความเชื่อที่เรายังไม่เชื่อนะเอาเป็นว่าผมสรุปช่วงแรกนิดนึงช่วงแรกเนี่ยคุณจำหลัดก็อยู่ในความทุกข์ยากถูกไหมฮะเป็นครอบครัวที่ยากจนยากจนยากจนแล้วก็คือแต่งงานกับสามีเนี่ยสามีทำไมเขาถึงไม่เข้ามาดูแลเราเป็นไงเพราะว่าเหมือนก็เขาเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวค่ะเห็นแก่ตัวเขาเล่นการพนันไหมกินเหล้าสูบบุหรี่เขาเล่นการพนันมากกว่าครับเขาจะติดว่าเขาเล่นไม่เป็นแต่ก็ใช่เพื่อนเล่นให้แล้วเขาก็บอกว่าเล่นให้ด้วยเขาจะจ่ายเงินทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็คิดว่าเออเราก็บอกน้อง
เราก็เรียกพี่ทำไมเธอไปเล่นแบบนั้นมันหมดทุกวันนะคราวนี้ตอนนั้นที่บ้านสามีเก่าก็ยังไม่มีไฟใช่ไหมครับจุดตะเกียงมาแล้วก็เอาตังไปซ่อนไว้มันเป็นแผลราวผ้าเนาะครับครับเราไปซ่อนไว้ก็บอกว่าเขาก็จุดตะเกียงเขาเดินไปบอกพี่จะไปทำอะไรจะเอาเงินไปเล่นไพ่เราบอกจะไปเล่นเลยอ๋อเดี๋ยวได้มาแล้วพี่เล่นเป็นให้เพื่อนเล่นให้อ๋อให้เพื่อนเล่นให้เพื่อนเล่นให้หมดแล้ววันนี้เสร็จแล้วจำได้ก็โอ้ยมาก็มาทะเลาะกันเนาะจะเอาอะไรกินบางทีกินปลาทูแค่ตัวเดียวเนี่ยต้องกินทีละนิดแล้วก็ไปจิบผักบุ้งมาจิ้มกับพริกใช่ไหมพริกข้างนี้เราไว้ก่อนไว้กลางวันอ๋อเหรอกินปลาทูตัวเดียวหมายถึงว่าเราใครบ้างเรากับลูกสาวเราก็ลูกกินปลาทูตัวเดียวกับแฟนด้วยนั่นแหละกับแฟนด้วยกินแล้วก็กินทีละนิดแล้วก็กินผักเยอะๆอ๋อเน้นผักครับเน้นผักโอ้ถึงขนาดนั้นเลยเนาะค่ะอ้าวคราวนี้เราก็บอกว่ามันก็หมดไปแล้วนะเขาก็บอกว่าเงินที่ฉันแต่งเธอนะไม่ใช่เงินเธอนะโอ้เขาบอกนี้นะมันเป็นเงินของฉันสิทธิ์ของฉันทองที่ฉันให้เธอก็เป็นของฉันเราก็เสียใจแล้วอ้าวทำไมเราอยู่ครอบครัวเดียวกันทำไมพูดแบบนี้จำเราก็บอกว่าโอ้จะรู้สึกเสียใจก็อุ้มลูกเนาะอุ้มลูกกลับบ้านอุ้มไอ้ขวัญตากลับบ้านแต่ขวัญตาก็ยังเล็กได้แค่เพียง7ปีเองแต่ว่ากลับบ้านเนี่ยกลับไปหาคุณพ่อกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่นี่ดีตลอดพระเจ้าส่งพ่อคุณแม่มาให้ฝ่ายโลกเนาะครับครับดีตลอดรายการเมื่อเราไปแกต้อนรับเสมอไม่เคยจะว่าอะไรเลยคราวนี้ขอบคุณพระเจ้าพอมาอีกครั้งหนึ่งเขาก็บอกเขาไปง้อดีเราเป็นภรรยาเราไปอยากมีสามีอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นกลับมาอีกพอกลับมีก็มียานี่อีกคนหนึ่งมามียามีตอนนั้นยังมีลูกคนเดียวยังมีลูกคนเดียวสามีกลับมาง้อคืนดีกันนะครับอยู่ด้วยกันก็มีลูกอีกหนึ่งคนมีลูกหนึ่งคนแล้วเป็นไงสามีปรับตัวปรับใจไหมรู้สึกว่าไม่ปรับหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมอะไรก็หมดมีรถตุ๊กๆก็ขายมีบ้านที่กำลังจะก่อขึ้นก็ขายกระทั่งว่าอ่างน้ำที่บ้านเราคุณรู้นะอ่างเก็บน้ำเนาะก็ยังขายไปเล่นไพ่หมดไปเล่นไพ่หมดเลยค่ะโอ้โหแล้วตอนนั้นเรารู้สึกไงรู้ก็รู้สึกว่าตัดสินใจยังไงเอาตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าเอาลูกกลับบ้านดีกว่าลูก2คนลูก2คนกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่อีกกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่อีกกลับไปหาคุณพ่อคนนี้คิดแล้วว่าอะไรมันก็จะหมดแล้วไม่มีอะไรจะเหลือแล้วครับแม้ที่นาที่ของสามีเขาก็บอกไม่ใช่ของเราเขาบอกเป็นของเขาเขามีสิทธิ์ที่ทำได้เขาก็ขายไปจำนองเป็นน้ำอีกหมดเลยหมดอีกหมดเลยแล้วควายที่เลี้ยงไงยังไงคืนนี้ตอนควายที่เลี้ยงนี่พอเลิกกับสามีแล้วยังไม่มีควายอยู่แล้วไปเอาควายเข้ามาตัวนึงครับแล้วเขาก็บอกให้มาเลี้ยงลูกเดียวกันเขาบอกตัวแรกเป็นของจำรัดนะตัวที่สองเป็นของเขาคือรับจ้างเลี้ยงควายแต่ว่าถ้ามีลูกเนี่ยก็สลับกันคนละปีไม่รับจ้างเอาของเขามาเลี้ยงเลยค่ะเอาของเขามาเลี้ยงเลยเขามาเลี้ยงเลยตัวนึงเป็นตัวเมียเนาะครับคนนี้ก็ออกมาแบบมันก็ได้ปีละตัวเนาะพอเอาเขาเป็นสาวมาแล้วเป็นสาวมาแล้วคราวนี้ก็ออกมาเราก็ได้2 ตัวมันรู้สึกว่ามันจะเยอะสำหรับเราคนเดียวในที่ลูกพ่อแม่เลี้ยงให้อยู่ที่บ้านใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราก็คิดถึงลูกแล้วก็บอกเออเอาแค่นี้ก็พอแล้วมันเป็นภาระที่เยอะเราก็เอา2 ตัวไว้ต่อมาก็เพมาได้จนว่าได้50 ตัวจ้าโอ้โหจากควาย1 ตัวค่ะควาย1 ตัวเราเลี้ยงรับเลี้ยงแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็น50 ตัว50 ตัวก็ได้ก็พอโตขึ้นมาเรื่อยๆก็ขายผลเรื่อยนะอ๋อขายผลขายไปเรื่อยๆคือว่าพอลูกโตแล้วก็ให้ลูกเข้าโรงเรียนใช่ไหมอ๋อส่งลูกเลี้ยงควายส่งลูกเข้าสู่โรงเรียนทำนาด้วยตอนนั้นจ้ะคราวนี้พอเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเออพ่อก็บอกว่าคนเดียวก็เอาแค่นิดๆหน่อยๆก็พอไม่ต้องไปเลี้ยงเยอะบอกทำไมบอกเราก็คิดเอ๊ะก็บอกควายตัวเมียมันแผ่ไปเรื่อยๆใช่ไหมคราวนี้ก็ขายตัวผู้ออตัวผู้ออกไปเก็บตัวเมียไว้เก็บตัวเมียไว้คันนี้เก็บตัวเมียได้10 ตัวได้10 ตัวคันนี้ก็เพไว้วันนั้นก็ขายไปตอนนั้นสามียังอยู่ด้วยไหมเขาไปมาคือว่าไปมาเดือนนึงครั้งนึงเขาไม่ให้ตังค์100ร้อยเดียวร้อยเดียวค่ะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเจ็บอยู่ในใจแต่เราก็ไม่พูดเพราะว่าเรารักสามีอยากอยู่เป็นคู่ครองครับคือว่าก็คืออดทนนะเพื่อนง่ายๆนะค่ะคือว่าถ้าเราจะทิ้งเขาไปแล้วลูกล่ะแล้วจะกำพร้าพ่อแล้วก็จะบอกว่าหมอข้าวยังไม่ทันดำเลยก็แยกกันแล้วอีกแล้วคือที่สามีก็กลับมาหาเราก็ให้อยู่ที่บ้านให้อยู่ที่บ้านก็ด่าเราว่าเราสารพัดว่าจะไปทางไหนก็บอกว่าเนี่ยเกียมอีกแล้วนะมีผู้ชายเดินข้างๆใช่ไหมหึงแบบไม่เข้าท่าครับหึงแบบไม่เข้าท่าเราอยู่กับลูกคือนี่เราบอกว่าไม่ใช่แล้วเราก็อยากมีครอบครัวที่อื่นเขาก็ไม่เชื่อเราคือนี้มีวันนึงเขาก็ด่าจำหลักมากจำหลักว่าเออจำเขาเถอะตอนนั้นเอาไม้ขวดเอาอะไรตีกันสารพัดนั่นแหละค่ะมีลุงตุงยังเลยมีลุงตุงยังคือนี้พอมาวันนึงจำหลักก็รู้สึกว่าเออเขาตีเราเยอะแล้วนะแล้วเราก็ไม่กล้าจะพูดกับเขาแรงๆเอาอย่างนี้เขาบอกว่าเออเดี๋ยวกูจะไปหาเมียใหม่
เราก็เลยว่าเราอยู่บ้านพ่อวันแม่เราคงจะหนีพ้นใช่ไหมพอพูดเสร็จว่าพี่จะไปหาแต่ฉันก็จะหาผัวใหม่เหมือนกันเราก็พูดแบบไม่ได้คิดหรอกแต่พูดแก้แค้นประชดพูดแบบประชดใช่ประชดพูดแบบประชดทีนี้พอเสร็จแล้วน้ำมีดที่เขาถือไว้ข้างๆนะจำหลัดก็รู้แล้วว่าคำนี้จำหลัดต้องโดนเจ็บเพราะว่ามันเจ็บเขาก็เอามีดประคอเฟี้ยงจำหลัดก็วิ่งไปไกลนะมันผ่านขน่องจำหลัดนะไม่โดนใช่ไหมไม่โดนจำหลัดคิดแล้วว่าเขาต้องทำเพราะว่าเราจะเถียงเขาไม่ได้เลยไงแบบเป็นคนโมโหร้ายเป็นคนโมโหร้ายทีนี้พอต่อมาจำหลัดก็มาอยู่มาเลี้ยงควายยังว่านี่แหละพอเสร็จแล้วก็มีน้องคนหนึ่งก็บอกว่าพี่มาเชื่อพระเยซูโอเคงั้นเดี๋ยวผมสรุปก่อนนั่นคือช่วงแรกของคุณจำหลัดเนาะนะครับมีครอบครัวก็จริงแต่ว่าสามีก็เป็นนักการพนันใช่ไหมครับแล้วก็อารมณ์รุนแรงนะครับตบตีภรรยาอยู่เสมอนะครับสุดท้ายก็มันเหลืออดเหลือทนใช่ไหมฮะนั่นเป็นช่วงแรกที่ลำบากมากนะครับครอบครัวยากจนต้องเลี้ยงควายนะฮะทำนาแต่สามีก็เอาหลายสิ่งหลายอย่างที่มีอยู่นั้นไปขายเพื่อเล่นการพนันนะครับและครอบครัวในประเทศไทยหลายครอบครัวก็ตกอยู่ในสภาพการพนันนะบ้านแตกแตกขาดกับพวกการพนันนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงที่2แล้วฟังด้วยกันว่าคุณจำบัดได้พบและได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าได้รับการทรงเรียกอย่างไรนะครับเดี๋ยวสักครู่มาพบกันครับกลับมาสู่ช่วงที่2นะครับพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงรบกวนนะฮะด้านหลังผมเดินทางรถไฟนะครับและมีนกตรงนี้เราอยู่ด้านหลังบ้านนะฮะอากาศหนาวถ้าพี่น้องสังเกตมีควันเล็กน้อย ออกจากปากนะครับมือนี่เย็นเฉียบเลยนะฮะ แต่เราก็ขอบคุณพระเจ้าที่อากาศที่สวิตเซอร์แลนด์ค่อนข้างดีมากทีเดียวเอาละครับคุณจรัสเราคุยกันต่อเ มื่อกี้ทิ้งท้ายว่ามีเพื่อนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยมาแบ่งปันเรื่องพระเยซูคริสต์ตอนนั้นเรารู้สึกไงตอนนี้รู้สึกว่าเขาก็บอกเขาร้องเพลงให้ฟังก่อนอ๋อมีร้องเพลงให้ฟังด้วยร้องเพลงกล่อมลูกเขาอ๋อร้องเพลงกล่อมลูกเขาแต่เราฟังอยู่ด้วยแต่เราฟังอยู่ด้วยเพลงอะไรจำได้ไหมเพลงจำได้คือว่าในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูเราเป็นผู้มีใจเนี่ยอันนี้เขาก็ร้องทุกคืนที่จะกล่อมลูกเขาเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าร้องเพลงนี้มาซาตานได้ยินในพระนามพระเยซูชื่อพระเยซูแต่มันจะออกไปมีความเชื่อดีนะทีนี้ก็พากันร้องจังหวะก็ยังไม่ได้เข้านะแต่ก็ร้องได้จากก็ร้องไปก็เข้าอ้อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนั่นแหละก็ขอบคุณพระเจ้าทีนี้พอโตมาเกิดอาการที่ว่าพระเจ้าทรงเลือกละตอนนี้เป็นไงเป็นยังไงมีประสบการณ์ยังไงมีประสบการณ์ยังไง